วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่คาเฟ่นะครับสะพานไม้ไผ่อ่าวท่าเลนนะครับเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่สวยมากใกล้ๆกับจุดเช็คอินเขาทองฮิลนะครับอันนั้นก็เป็นคาเฟ่อีกหนึ่งที่ที่สวยเหมือนกันจุดเด่นของสะพานไม้อ่าวท่าเลนนะครับก็คือสะพานไม้ที่ยื่นออกไปตรงทะเลแล้วก็ด้านบนนะครับที่เป็นจุดชมวิวด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงสะพานนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงสะพานนะครับที่เป็นสะพานไม้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินไปก็ถ้าท่านใดมีเด็กๆมาก็ระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีที่กั้นเนาะก็ระวังนิดหนึ่งนะครับแต่สะพานไม้แข็งแรงครับไม่ต้องห่วงมันก็เป็นป่าชายเลนนะครับเดินออกไปแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปเนี่ยครับสวยงามเป็นธรรมชาติมากๆน้ำไม่ลึกนะครับไม่ลึกมากตรงนี้แต่จุดชมวิวสวยมากท่านใดที่ไม่เคยมาผมแนะนำเลยตรงนี้ครับสวยจริงๆนะครับร้านสะพานไม้ไผ่ท่าเลนสวยครับเนี่ยครับจุดตรงนี้แหละสวยมากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินกลับนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จุดชมวิวตรงนี้ก็ครบแล้วนะครับแต่เราเดินกลับเข้าไปเพราะว่าผมอยากจะขึ้นไปด้านบนนะครับที่เป็นมุมสูงนะครับมุมสูงอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่มุมตรงนี้ถ่ายสวยนะครับเนี่ยตรงสะพานเนี่ยถ่ายสวยอีกมุมหนึ่งที่น่าจะเป็นมุมมหาชนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงด้านบนกันนะครับตรงนี้นะครับเราขึ้นมาบนฝั่งแล้วด้านบนแล้วนะครับในคาเฟ่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนี่นะครับขึ้นบันไดทางนู้นเด็กอายุต่ำกว่า8ปีห้ามขึ้นนะครับอายุไม่เกิน15ปีต้องมีผู้ปกครองนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับมันสูงโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันบันไดค่อนข้างชันนิดนึงนะครับก็จับราวบันไดเอาไว้โอเคอุ๊ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงนะครับทั้งหมดเลยนะครับวิวมุมสูงตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับทั้งตรงสะพานไม้ไผ่นะครับแล้วก็มุมสูงนะครับในคาเฟ่สะพานไม้ไผ่อ่าวท่าเลนนะครับท่านใดที่สนใจก็แวะเวียนมาเที่ยวชมกันได้นะครับในจังหวัดกระบี่นะครับก็ใครที่แวะเขาทองฮิลนะครับก็มาแวะที่นี่ต่อได้นะครับก็จะอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับตรงนี้ก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ